ดอกบัวมีสีเหล่าท่านเล่าไว้เปรียบคนได้สี่ประเภทมีเหตุผลหนึ่งคือหัวใจสู้รู้เรื่องตนสองคือคนใกล้จะรู้คอยครูดีสามคือคนพอจะแนะและนำได้สี่คือคนบอดใบ้ไร้ศักดิ์ศรีแต่ดอกบัวมีสี่เหล่าเท่าที่มีคอยวันที่ชูกอชูช่อบานขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ปสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุสาเป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการออกอากาศเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกเช้าเว้นวันเสาร์อาทิตย์ระบบ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับที่วัดไตรสุเทพนั้นระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์ 2 สถานีเป็นประจำวันนี้เป็นสูตรใหม่ชื่อว่าอุชานะสัญญิสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยพวกเทวดาผู้มุ่งหมายจะเพ่งโทษจะเพ่งโทษคนอื่นโทษของตัวเองนี่ไม่ค่อยสนใจแต่จะโทษของจะโทษคนอื่นเข้าทำนองบทประพันธ์ที่ว่าโทษคนอื่นมองเห็นเป็นขุนเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นผมเท่าเส้นขนต
ดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรนี่เป็นคุณสมบัติของเทวดาพวกหนึ่งบนสวรรค์นู่นมีเทวดาอยู่หลายประเภทนะอย่างวันก่อนมีพวกหนึ่งคอยเทิดทูนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเป็นต้นวันนี้สุดก็ยังอยู่ในวรรคเดิมคือสตุลละปกายิกานี่แหละสตุลละปกาลิกาวรรคนี่แหละวรรคนี้แหละเป็นวรรคที่ว่าด้วยเทวดาที่เทิดทูนสัตบุรุษคือเทิดทูนคนดีเทิดทูนคนดีแต่เทวดาพวกเนี่ยที่อยู่ในสูตรเนี่ยอุจฉานะสัญญิสูตรเนี่ยค่อนข้างจะอีกแผกแตกต่างจากหมู่อื่นและจากหมู่ที่อยู่ในวรรคคุณโยมจันเพ็ญคำโพธามาแล้วสาธุสาธุวันนี้มาก่อนเพื่อนเลยยกมือมาด้วยนะกราบสาธุหลวงพ่อเจ้าสาธุสาธุนะโอ้เจริญพรเจริญพรนี่ก็อยู่เชียงใหม่นะอยู่เชียงใหม่ทางแม่เหียะรู้สึกจะทางแม่เหียะอำเภอเมืองนะแล้วก็ตามด้วยโอ้ท่านรองอธิการบดีนี่ท่านพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกและที่ปงกลุ่มอำเภอดอยสะเก็ดสาธุครับผมว่างั้นนะโอ้สาธุครับขอบคุณมากไม่ได้เจอกันนานแล้วนี่เอาละทีนี้ก็มาดูเนื้อหาสาระเมื่อกี้ว่าถึงสตุลละปกายิกาวรรควรรคที่ว่าด้วยเทวดาที่เทิดทูนสัตบุรุษคือคนดีคนเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตก็อยู่ในเทวดาสังยุตสัคาทวักอันนี้วักใหญ่หมวดใหญ่เรียกสัคาทวักวักที่ประกอบด้วยคาถาเป็นไปกับด้วยคาถาวักเนี่ยเป็นคาถาทั้งนั้นเลยสังยุตตานิกายและสุตตันตปิฎกเล่มที่15โอ้หน้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนหน้าที่45ท่านที่จะไปติดตามดูก็หน้าที่45พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปกสีฟ้าเล่มที่15หน้า45อุจฉานะสัญญิสูตรอุจฉานะแปลว่า
พ่งโทษยกโทษคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นคอยจะยกโทษคนอื่นขึ้นมาอยู่เรื่อยดอยจุมจุมสาธุท่านเจ้าท่านเจ้าคุณสวัยโหเป็นเจ้าคุณเหรอสาธุสาธุยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณเนอะยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณได้เรียกได้เป็นเจ้าคุณแล้วโมทนาโมทนานี่ FC ใหม่นะนี่ FC ใหม่อยู่ทางไหนเนาะจะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนดอยจุมนี่นะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนดอยจุมจุมซะด้วยโมทนาโมทนาถ้าเป็นพระก็ขออภัยด้วยนะน่าจะเป็นพระนะเนี่ยโอ้รูปดำดำมองไม่ชัดแต่อย่างท่านรองอธิการนี่รูปชัดเจนแจ่มใสในรูปดำดำน่าจะเป็นดูจะเป็นพระดูจะเป็นพระถ้าเป็นพระขออภัยด้วยไม่ได้ทักทายเป็นพระไม่ได้ทักทายเป็นพระวันนี้อ้าวมาดูเนื้อหาเลยทีนี้เทวดาที่มุ่งหมายจะยกโทษคนอื่นนี่นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคก็ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสร้างคนละครึ่งกับเจ้าเชตกับเจ้าเชตเมืองสาวัตถีเลยเป็นพระอนุชาเป็นน้องชายของพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจร่ำรวยมีเงินมีทองมากมีที่ดินมากมหาศาลท่านเศรษฐีก็ไปขอซื้อที่ดินจะสร้างวัดขู่เลยทีนี้บอกแม่จริงมีเงินเหรอมีเงินมากเอามาปูเดี๋ยวเอาเงินมาปูเอาเงินให้เอาเงินมาปูเอาอะไรนะนั่นน่ะจะเอาจะซื้อเท่าไหร่ก็ปูไปเท่านั้นหน่อยนะเศรษฐีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกว่าเนี่ยเอาหมดทั้งหมดเนี่ยทั้งภูเขาทั้งลูกเนี่ยนะเนินเขากว้างๆเอาหมดเนี่ยว่างั้นนะเอาหมดไม่รู้เอาเงินมาปูถึงไหนให้ถึงที่นั่นว่างั้นนะโอ้เศรษฐีก็เอามาปูจริงอยู่ทีเนี่ยเอาเงินสมัยนั้นมันทั้งธนบัตรเนี่ยมันใบใหญ่ๆธนบัตรมันใบใหญ่ๆแล้วก็เงินจริงนี่นะเงินที่มันเป็นเงินจริงอะเอาเงินมาปูด้วยเงินรูปพรรณน่ะเอาทองมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปูไปโอ้โหเต็มไปหมดเนี่ยที่ดินของเราเนี่ยเต็มไปหมดจะเต็มแล้วในครึ่งหนึ่งก็ยังเอามาอีกขนใส่เกวียนมาเนี่ยให้คนขนมากองพนันเทินเอาปูโอ้โหมีเยอะจริงๆเลยเศรษฐีนี่มีเยอะจริงๆเศรษฐีนี่มีเยอะจริงๆนี่ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะนี่นี่ว่างั้นนะโอ้ไม่ใช่พูดเล่นนะเศรษฐีนี่นะนมัสการครับพระอาจารย์ตอนนี้อยู่ในไทยหรอกครับฤทธิ์อะไรอะไรที่ฤทธิ์
นึกไม่ออกเหมือนกันในฤทธิ์นี่เออนิดฤทธิ์มันต้องไปเปิดดูโปรไฟล์ก่อนเนอะอ๋อยังอยู่ในยังอยู่ในเมืองไทยเห็นสงสัยจะทางUK อยู่ใน UK เนี่ยสาธุอยู่ใน UK กำลังจะไปพรุ่งนี้กำลังจะไปพรุ่งนี้ไปกรุงเทพก่อนพรุ่งนี้ไปกรุงเทพวันมะรืนก็บินวันมะรืนบินแต่คราวนี้แปลกหน่อยบินไปประเทศอินเดียก่อนเพื่อไปยื่นขอวีซ่าในประเทศอินเดียคือสถานทูตของประเทศเอสโตเนียมีอยู่ในประเทศอินเดียในประเทศไทยมีแต่กงสุลกงสุลเล็กๆทำวีซ่าเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวหรือ visiting visa พอทำได้อยู่แต่วีซ่าอยู่ยาวเนี่ยไม่สามารถทำได้ว่างั้นต้องไปที่สถานทูตนู่นสถานทูตอยู่ประเทศอินเดียเพราะนั้นวันพรุ่งนี้เข้ากรุงเทพแล้วก็วันมะรืนก็จะต้องบินไปประเทศอินเดียก่อนเสร็จแล้วก็ทำวีซ่าต้องรออยู่ประมาณ2อาทิตย์จากนั้นจึงจะเดินทางต่อไปเอสโตเนียนะประเทศเอสโตเนียใกล้ๆกับรัสเซีย อยู่แถวๆโน้นทางเหนืออะไรอ่ะยูเครนไปโน้นเหนือยูเครนไปโน่นจะไปติดฟินแลนด์นี่จะต้องบินไปลงที่ฟินแลนด์นะเสร็จแล้วก็นั่งเรือข้ามมาที่ไปข้ามไปฟินแลนด์ก่อนแล้วก็นั่งเรือกลับมานั่งเรือกลับมาที่เกาะแห่งหนึ่งของเอสโตเนียนี่แหละโดยไม่ต้องไปเมืองหลวงมันจะอ้อมพอเข้าไปในเมืองเหลืองมันไปอ้อมแล้วก็นั่งเรือกลับมาอีกเพราะว่าเกาะมันอยู่กลางทะเลเกาะอยู่กลางทะเลพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปสาธุถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเทวดาหมู่ที่ชอบเพ่งโทษคนอื่นนะเจอหลวงพ่อพุทธทาสก็หนาวเหมือนกันนะหลวงพ่อพุทธทาสเขียนกลอนไว้ว่าอะไรอ่ะเขามีผิดช่างหัวเขาเรื่องอะไรพวกนี้นะอะไรอ่ะเขามีผิดบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่อะไรทำนองเนี้ยนะเป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูไอ้ที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยเขามีส่วนชั่วบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูไอ้ที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยอันนี้เทวดาพวกนี้จะเที่ยวยกโทษเขาอยู่เรื่อยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยว่างั้นหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเทวดาพวกนี้ไปหาหลวงพ่อพุทธทาสไม่ได้เลยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคย
มองแต่ดีมีคุณจริงหลวงพ่อพุทธทาสว่าพุทธทาสว่าไว้หลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์ตำแหน่งหลังสุดสมณศักดิ์หลังสุดก่อนที่จะละสังขารสงสัยเทวดาพวกนี้เข้าสวนโมกไม่ได้เข้าวัดทานน้ำไหลไม่ได้นะเข้าวัดทานน้ำไหลไม่ได้แน่นะเข้าทานน้ำไหลไม่ได้อะก็ทำให้เชตวันสว่างสวยด้วยรัศมีของเทวดาเหล่านี้นะมีวรรณะงดงามยิ่งเปล่งรัศมีให้สว่างสวยทั่วเชตวันวัดเชตวันวิหารกว้างขวางเศรษฐีอนาถเมื่อกี้ปูเอาเงินมาปูครึ่งหนึ่งเจ้าเชตบอกว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วมานะพอโอ้โหมีเงินจริงมีเงินจริงคนนั้นขนมาอีกยังไม่หมดเหมือนกันนะขอร่วมด้วยเนี่ยที่เหลือที่ดินที่เหลือนี่ขอถวายด้วยขอสร้างร่วมด้วยขอร่วมบุญด้วยเหมือนกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขอร่วมบุญด้วยแล้วไม่พอนะไม่พอเศรษฐีว่าเอาได้อย่างนั้นขอตั้งชื่อวัดเนี่ยขอตั้งชื่อของข้าพเจ้าเนี่ยก็เลยเศรษฐีก็ใจดีนะคนละครึ่งคนละครึ่งก็เราขอตั้งชื่อวัดนะเป็นชื่อของตัวเองด้วยเหมือนกันเอาไม่เป็นไรเศรษฐีอนาถนี่นะเป็นพระโสดาบันนะเศรษฐีเป็นโสดาบันแล้วไม่ถือแล้วจะตั้งชื่อว่ายังไงจะตั้งชื่อว่ายังไงก็ไม่ว่าอะไรเป็นโสดาบันแล้วสักกายทิฏฐิไม่มีแล้วไม่ถือตัวตนไม่ถือว่าเป็นของตนแล้วถึงจะสร้างวัดก็ไม่ถือว่าเป็นของตนไม่มีสักกายทิฏฐิสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพตปรามาสหมดไม่มีแล้วไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาตั้งชื่อจะตั้งชื่อใครก็ได้จะตั้งชื่อแสดงว่าเจ้าเชษฐ์เนี่ยยังถือตัวเองอยู่แสดงว่ามันยังไม่เป็นพระโสดาบันเหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐีแสดงว่ายังไม่เป็นโสดาบันเจ้าเชษฐ์นี่นะแต่อาจจะได้เป็นที่หลังก็ไม่รู้เพราะได้ถวายที่ดินเยอะเหลือเกินสร้างวัดแต่ยังมีความถือเป็นตัวเป็นตนอยู่พอเอาชื่อเป็นชื่อวัดก็เลยเอาเศรษฐีไม่ว่าอะไรก็เลยเอาเชตวันอะไรนะเจ้าเชตตะเนี่ยเจ้าเชตก็เลยตั้งชื่อวัดว่าเชตวนารามวัดเชตวันเทวดาพวกชอบยกโทษคนอื่นนี่มาเป็นจำนวนมากสว่างสวยไปหมดเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเต็มทั้งในวัดเต็มทั้งบนอากาศกลางหาวนี่เต็มไปหมดนะเทวดานี่ก็ดีมากันเป็นจำนวนมากเต็มไปหมดนะอยู่บนอากาศก็มีดูใจความบุคคลใดตนเป็นอย่างหนึ่งกลับประกาศให้เขารู้อีกอย่างหนึ่งบุคคลนั้นชื่อว่าลวงเขาบริโภคโดยความเป็นขโมยเหมือนพรานนกลวงจับนกฉะนั้น
คนไปว่าเขาว่าเขาว่าเป็นคนลวงโลกเป็นคนลวงโลกเอวันก่อนก็เห็นมีคนหนึ่งเนี่ยเขียนลงใน YouTube เขียนลงใน YouTube ว่าสหรัฐเป็นคนลวงโลกว่าไงว่าเอาเล่นทั้งประเทศโอ้โหเอาหนักยิ่งกว่าเทวดานี่อีกเนี่ยตัวนี้ยิ่งกว่าเทวดาอีกว่าเหมือนเทวดานี่นะไปว่าเขาทั้งประเทศเลยไปว่าเขาทั้งประเทศเป็นคนเป็นประเทศที่ลวงโลกเอาหนักเอาหนักอย่างนี้ไปใกล้หลวงพ่อพุทธทาสไม่ได้แล้วหลวงพ่อพุทธทาสอยู่นี่โดนเข็กกระบาลแน่คนเขียนนี่นะคือไปว่าเขาว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดอย่างหนึ่งมีความคิดอย่างหนึ่งแต่ไปประกาศอีกอย่างหนึ่งเช่นมีความคิดว่าอยากจะได้ของเขามีความโลภอยากจะได้ของเขาความคิดอย่างหนึ่งนะเช่นมีความโลภแต่ก็ไปประกาศไปพูดว่าตัวเองเนี่ยโอ้ไม่อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่เผลอไม่ได้นะก็เผลอไม่ได้เผลอไม่ได้นะคุณโยมฤทธิ์คุณโยมฤทธิ์มีดอยจุมๆอีกนี่คุณโยมฤทธิ์คุณโยมดอยนี่เทวดาว่าเป็นคนลวงโลกนะบริโภคด้วยความเป็นขโมยว่างั้นเป็นขโมยเหมือนพรานนกลวงจับนกฉะนั้นเลยพรานนกนี่ก็เหมือนกันนะเอาบ่วงไปดักวางไว้เอาอาหารเอาขนมของหวานหรือเอาข้าวหรือเอาอะไรไปวางไว้เป็นเหยื่อให้นกมากินแล้วก็จับนกอันนี้อันนี้เปรียบเทียบเห็นชัดเลยเนี่ยเปรียบเทียบเห็นชัดเลยนี่ไปว่าเขาความจริงบุคคลทำกรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้นไม่ทำกรรมใดก็ไม่ควรพูดถึงกรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้จักบุคคลผู้ไม่ทำดีแต่พูดดีแต่พูดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าใครใครไม่อาจดำเนินปฏิปทานี้ด้วยเหตุสักว่าพูดหรือฟังอย่างเดียวผู้มีปัญญาทั้งหลายมีความเพียรเพ่งพินิจย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารด้วยปฏิปทาอันมั่นคงนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายทราบความเป็นไปของโลกรู้ชัดดับกิเลสได้แล้วข้ามพ้นตัณหาเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดโดยแท้เหมือนกันย่อมไม่พูดโดยแท้ครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นลงมายืนอยู่บนพื้นดินหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้กระทําความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาพวกข้าพระองค์ได้สําคัญผิดว่าพระผู้มีพระภาคอันพวกเราพึงรุกรานขอพระผู้มีพระภาค
เนี่ยโปรดอภัยยโทษแก่พวกข้าพระองค์เพื่อสำรวมต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะว่างั้นนะคือว่าบนอากาศว่าคนอื่นว่าบนอากาศว่าคนอื่นแต่พอพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วก็พากันลงมาโอ้เห็นโทษของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความเห็นผิดขอพระองค์โปรดได้อภัยโทษแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดว่างั้นน่ะข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์แล้ว พระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์ยิ้มแย้มเนี่ยยิ้มแย้มแสดงว่าจะมีเรื่องมีเรื่องถ้าไม่แย้มเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่เห็นฟันนะไม่แย้มพระโอษฐ์ไม่เห็นฟันนะหน้าตายิ้มยิ้มผ่องยิ้มย่องผ่องใสก็จริงนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่หัวเราะหรือจะไม่แย้มให้คนเห็นฟันนะจะไม่หัวเราะหรือไม่แย้มให้คนเห็นฟันก็มีหน้าตาอิ่มเอิบผ่องยิ้มย่องผ่องใสคำว่ายิ้มนี่ไม่ได้หมายถึงยิ้มเนี่ยก็คือว่าไม่อ้าปากเนี่ยไม่อ้าปากไม่เผยพระโอษฐ์ไม่อ้าปากไม่เผยปากให้คนเห็นฟันโดยเด็ดขาดตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระอนาคามีเลยพระอรหันต์แล้วก็ลงมาถึงพระอนาคามีจะไม่ยิ้มไม่หัวเราะโดยเด็ดขาดถ้าหากว่าไม่ใช่ไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่สะแยะฟันไม่อ้าปากไม่แย้มพระโอษฐ์คือถ้าไม่มีเรื่องแสดงว่าโอ้ท่านแย้มพระโอษฐ์นี่พระอนุนต้องคอยถามเลยแหละถ้าเห็นพระพุทธองค์แย้มพระโอษฐ์นี่ต้องมีเรื่องแน่เลยต้องคอยถามอ้าวเน้นน้อยสังเหลือกราบไหว้สาครับหลวงพ่อโอ้สาธุครับสาธุเนี่ยน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็เจอเมื่อวันซืนเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาพรในงานศพ งานชาปนกิจศพถ้าทางฝนจะไม่ตกวันนี้บนดอยนี้ก็ตกนิดหน่อยตกเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่ตกหนักไม่เหมือนเมื่อวานนี้ตกหนักทางป่าแดงก็น่าจะเหมือนกันป่าแดงก็น่าจะเหมือนกันขอรู้ตัวขอโทษลงมากราบหมอบลงแทบพระบาทพระพุทธเจ้าว่างั้นนะครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นผู้เพ่งโทษโดยประมาณยิ่งกลับขึ้นไปบนอากาศลงมากราบมาขอโทษแล้วก็กลับขึ้นไปบนอากาศอีกนี่พระพุทธองค์แย้มพระโอษฐ์แสดงว่าให้อภัยยกโทษนะให้อภัยยกโทษแต่ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่แย้มเป็นเรื่องสำคัญแล้วพอขึ้นไปบนอากาศเทวดาอีกองค์หนึ่งนะเทวดาอีกองค์หนึ่งก็ได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า
เมื่อเราขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรน่าจะยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วว่ากว้างลงมาขอโทษแล้วถ้าไม่ให้ไม่ยกโทษให้หรือว่าไม่ยินยอมเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเป็นคนผูกเวรเหมือนกันบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรหากว่าในโลกนี้โทษไม่มีความผิดไม่มีนะและเวรทั้งหลายไม่สงบบุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้ฉลาดได้อย่างไรใครบ้างไม่มีโทษใครบ้างไม่มีความผิดใครบ้างไม่ถึงความหลงไหลในโลกนี้ใครเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเราเอาหนักเลยแค่นี้พระพุทธองค์ทรงแย้มแล้วเนี่ยท่าทางจะไม่ได้สังเกตหรือไม่รู้เนี่ยเทวดาเนี่ยอาจจะไม่รู้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระตถาคตพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้แล้วผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงไม่มีโทษไม่มีความผิดพระตถาคตพระองค์นั้นไม่ถึงความหลงไหลพระตถาคตพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่าพระตถาคตทั้งหลายเนี่ยไม่เฉพาะพระองค์เนี่ยพระตถาคตที่ล่วงไปแล้วผ่านไปแล้วเท่าเม็ดหินเม็ดทรายหรือที่จะมาข้างหน้าจำนวนมากจะเป็นผู้ที่ไม่มีความโกรธแล้วก็ไม่ผูกเวรไม่มีความโกรธไม่ผูกเวรเป็นผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาและมีสติในการทุกเมื่อนะมีปัญญาและมีสติในการทุกเมื่อเมื่อพวกท่านขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรเราไม่ชอบใจเวรนั้นจึงยกโทษให้แก่ท่านทั้งหลายปุจฉานสัญญีสูตรที่5จบพระพุทธองค์ก็ตรัสแก่เทวดาทั้งหลายว่าโอ้ไม่มีพระตถาคตทั้งหลายเนี่ยไม่ที่ว่าจะไม่ยกโทษให้เนี่ยไม่มีหรอกซึ่งเป็นผู้ที่ไม่โกรธอยู่แล้วไม่โกรธอยู่แล้วเมื่อบุคคลใดไม่ยกโทษให้นี่ก็ชื่อว่าโอ้ไม่ใช่ตถาคตแล้วนะเนี่ยเพราะว่าไม่เคยผูกเวรไม่มีความคาดแค้นเคืองแค้นหรืออาฆาตพยาบาทใดๆทั้งสิ้นในใดทั้งสิ้นมีความแค้นเคืองหนักๆนี่ไม่มีถ้ามีความแค้นเคืองตถาคตเนี่ยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกไม่ได้เป็นตถาคตหรอกอันนี้ก็เป็นสูตรที่5นะวันนี้ต้องให้ได้2สูตรอันนี้พูดว่าวันละ2สูตร2สูตรอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าการที่จะผิดขนาดไหนเนี่ยพระตถาคตทั้งหลายก็จะไม่ยกจะไม่
ถือโทษโกรธเคืองยินดีที่จะยกโทษให้อยู่เสมอเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์อยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบใจในเรื่องเวรทั้งหลายหรอกเพราะฉะนั้นเราได้ยกโทษให้เธอทั้งหลายแล้วยกโทษให้เทวดาทั้งหลายแล้วคราวนี้ต่อไปเป็นเอาอีกสูตรหนึ่งพอมีเวลาศรัทธาสูตรเป็นสูตรที่6ในวรรคเดียวกันในสตุลละปกายิกาวรรคเหมือนกันพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15คราวนี้มาหน้าที่47เมื่อกี้45 46ตอนนี้เล่มที่หน้าที่47ว่าด้วยศรัทธาคือความเชื่อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเหมือนเดิมเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลปกายิกาจำนวนมากราตรีผ่านไปก็คือหนึ่งยามนะหนึ่งยามผ่านไปยามแรก6โมงเย็นถึง4ทุ่ม4ทุ่มผ่านไปแล้วเทวดาก็พากันเข้ามาในเชตวันให้เชตวันสว่างสวยเหมือนเดิมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษเหมือนกันศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษเป็นเพื่อนยังไงเนาะนี่ศรัทธานี่นะหากว่าความไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่เพราะเหตุนั้นยศและเกียรติย่อมมีแก่เขาอันหนึ่งผู้นั้นละทิ้งร่างกายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งก็ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรละความโกรธสละมานะก้าวล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่างนะเพราะว่ากิเลสเป็นเครื่องข้องย่อมไม่รุมเร้าบุคคลนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลนี่เทวดากล่าวเทวดากล่าวในพระเชตวันนะก็บอกว่าไม่ควรบุคคลควรละความโกรธสละมานะกล้าวล่วงสังโยชน์นะสังโยชน์10ประการได้หมดทุกอย่างทั้ง10ประการเลยมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นอวิชชาเป็นที่สุดบางทีอาจจะลืมไปแต่เดี๋ยวทบทวนอีกหน่อย1สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน2วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย3ศีลพัตตปรามาสการปฏิบัติผิดไม่ใช่ทางสายกลางไม่ใช่ทางไปสู่นิพพานเช่นทรมานตนไม่กินข้าวไม่กินน้ำเป็นต้นข้อ4กามราคะความใคร่ในกามข้อ5ปฏิฆะความขุ่นเคืองลำคาญใจหงุดหงิดข้อ6รูปราคะความที่ใคร่ในรูปสิ่งทั้งหลายที่เห็นที่เป็นรูปอรูปราคะก็7ความใคร่ในสิ่งที่เป็นอรูปเช่นเทวดาอย่างนี้8มานะความถือตัว
9อย่าง9อุทธัจจความฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็10อวิชชาความไม่รู้ซึ่งหมายถึงความไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือความทุกข์สาเหตุของความทุกข์การดับทุกข์และข้อปฏิบัติหรือมรรคมีองค์8เพื่อที่จะให้ถึงความดับทุกข์อ้าวมาอีกท่านหนึ่งกิตติพงษ์มณีชัยอ๋อสาธุสาธุไว้สาครับไว้สาครับวันนี้มาโดยสุเทพหรือเปล่าเนาะไม่เจอว่าวันนี้ไม่ได้เจอบางทีก็ไปน้ำท่วมนะกิตติพงษ์มณีชัยนนท์เชียงรายบ้านเดิมอยู่เชียงรายมันก็ไปแจกของไปแจกของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงรายแพร่น่านพะเยายังหนักน้ำท่วมหนักโยมกิตติพงษ์มณีชัยสาธุสาธุบุคคลควรละความโกรธละสังโยชน์ทุกอย่างเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเครื่องข้องมัดสัตว์รุมเร้าบุคคลนั้นให้ติดอยู่ในนามรูปนามรูปก็คือขันธ์ทั้ง5เราเนี่ยนะนามก็คือตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่อยู่ในตัวของเรานี่ส่วนรูปคือร่างกายของเรานี่คือขันธ์5ถ้าติดอยู่ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาติดอยู่ในเรื่องของอารมณ์คือเวทนาความสุขติดอยู่ในความสุขเช่นติดอยู่ในกามารมณ์กามสุขันธิกานุโยคเป็นการติดอยู่ในเรื่องของกามอย่างนี้นะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนพาลมีปัญญา3ประกอบความประมาทอยู่เสมอส่วนคนฉลาดรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทและอย่าประกอบความเชยชมยินดีในกามเลยเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมได้รับความสุขอย่างยิ่งอันนี้สัทธาสูตรก็จบพอดีความสุขอย่างยิ่งนี่หมายเอาความสุขคือพระนิพพานหมายของความสุขคือพระนิพพานเลยทีเดียวตรงนี้พระผู้มีพระภาคตัดแก่ภิกษุว่าตัดแก่ภิกษุสงฆ์แก่เทวดาขออภัยตรัสแก่เทวดาเนี่ยว่าโอ้อย่าประมาทอย่าประมาทมายกเรื่องของความประมาทนี่มาเป็นหลักเลยทีนี้อย่าประกอบความเชยชมยินดีในกามเลยก็คืออย่าใคร่อย่าต้องการในเรื่องของกามคุณทั้ง